ำรวจได้เบาะแสสำคัญคนร้ายกลาดยิงชิงทองลพบุรีความคืบหน้ากรณีติดตามผู้ก่อเหตุชิงทองกลางห้างดังเมืองลพบุรีมีผู้เสียชีวิต3คนวันนี้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เบาะแสสำคัญที่มีประโยชน์ตอนนี้เริ่มมีข้อมูลบางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าการจงใจประสงค์ชิงทรัพย์เพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันอุปกรณ์ที่ใช้ในวันเกิดเหตุก็สืบทราบรู้ที่มาด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ชก.เข้าให้กำลังใจทีมคอมมานโดหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904พร้อมแสดงความเป็นห่วงถึงพฤติการของคนร้ายที่เชี่ยวชาญการใช้อาวุธปืนและรุนแรงจึงจำเป็นต้องตามจับกลุ่มให้ได้โดยเร็วป้องกันการก่อซ้ำประสานฝ่ายปกครองทุกจังหวัดตรวจสอบอย่างเข้มงวดมั่นใจจะจับคนร้ายได้แต่ขอเวลาให้ตำรวจได้ทำงานขณะเดียวกันช่วงเย็นวันที่13ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้นำรายชื่อผู้ครอบครองรถยามาฮ่าฟีโน่ขาวแดงและรายชื่อผู้ครอบครองอาวุธปืนรุ่นเดียวกับที่ใช้ในการก่อเหตุส่งให้กับตำรวจแล้วมีรายงานว่าตำรวจได้ตรวจสอบผู้ครอบครองปืนให้แคบลงเหลือ13กระบอกผู้ที่ครอบครองแบ่งเป็นทหาร2รายพลเรือน11รายขณะเดียวกันตำรวจยังประสานค่ายโทรศัพท์มือถือตรวจสอบสัญญาณผู้ต้องสงสัยนอกจากนี้ชุดสืบสวนนำโดยตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ลงพื้นที่สนามยิงปืนขอข้อมูลกับสนามยิงปืนภายในจังหวัดลพบุรี4แห่งโดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแหล่งข่าวจากทหารที่เชี่ยวชาญด้านการยิงปืนให้ความเห็นว่าคนร้ายเป็นคนที่มีฝีมือมากเชี่ยวชาญสูงจากคลิปที่คนร้ายยิงคือยิงแบบไม่เล็งและหันกลาดกระฉับกระเฉงใช้มือเดียวขณะวิ่งยังยิงแม่นถือว่าเก่งมากเพราะปืนใส่กระบอกเก็บเสียงจะคอนโทรลยากกว่าปืนปกติหากใส่กระบอกเก็บเสียงกระสุนจะหมุนเกลียวจะออกมาไม่เหมือนปกติซึ่งอาจจะติดขัดลำกล้องแต่คนร้ายคนนี้ยิงได้อย่างแม่นยำพร้อมกับยืนยันว่าคนที่ยิงปืนเก่งๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทหารตำรวจพลเรือนก็ฝึกยิงได้พลเรือนก็ฝึกยิงได้เพราะการแข่งขันยิงปืนคนที่ชนะได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นพลเรือนส่วนใหญ่และต้องเป็นคนที่มีฐานะเพราะราคาปืนที่ใช้เป็นแสนสำหรับปืนรุ่นนี้สามารถซื้อมาได้ง่ายตามนิตยสารแล้วนำมาขึ้นทะเบียนเจาะลึกอาวุธโจรปล้นร้านทองสมรรถนะสูงราคาแพงอาจสาวตัวคนร้ายได้นักวิชาการวิเคราะห์กันต่อเจาะลึกอาวุธโจรปล้นร้านทองลพบุรีเลือกชนิดปืนสมรรถนะสูงราคาแพงเผยปลอกกระสุนหัวกระสุนในที่เกิดเหตุสามารถสาวถึงตัวคนร้ายได้วันที่13มกราคม2563ในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญทางไทยรัฐทีวีช่อง32โดยจอมขวัญเหลาเพชรได้พูดคุยกับนักวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์จอมเดชตรีเมฆนักวิชาการด้านอาชญาวิชาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและวิทยาสุขสมโสดบรรณาธิการนิตยสารกันแอนแท็กติกส์ถึงกรณีโจรปล้นร้านทองที่ลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์จอมเดชเปิดเผยว่าในแนวทางการสอบสวนแม้ว่าจะได้ข้อมูลที่ใกล้ได้ตัวคนร้ายแล้วการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนไม่ใช่สิ่งดีต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นต้องรอจนกว่าจะได้ตัวคนร้ายจึงจะมีการแถลงข่าวแต่หากใครทราบเบาะแสจริงๆก็ให้แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยจะเป็นประโยชน์ที่สุดเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ยากมากดังนั้นสิ่งเดียวที่เจ้าหน้าที่จะแกะรอยได้ดีที่สุดก็คือปลอกกระสุนปืนตัวหัวกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุส่วนที่เหลือตามรอยได้ยากมากเพราะคนร้ายปิดหน้าและระยะเวลาในการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดก็ใช้เวลานานเพราะหากมองจากความเป็นจริงแล้วยกตัวอย่างกล้องแค่หนึ่งตัวต้องใช้เวลาในการดูตามระยะเวลาจริงซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงด้านนายวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในมุมมองส่วนตัวมองว่ากระแสโซเชียลที่มีคนออกมาให้ข้อมูลอาจจะทำให้แนวทางในการสืบสวนสับสนไปคนละทางโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ซึ่งตนแจ้งให้ทราบไปแล้วว่าเป็นปืนรุ่น 4ZSP01 แต่กระแสโซเชียลแย้งว่าเป็นรุ่น
HKUSP ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันมาแล้วซึ่งความสำคัญที่ต้องระบุชนิดปืนให้ได้เพราะจะทำให้วงการค้นหาแคบลงสำหรับ CZSP01เป็นรุ่นที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษใช้คนปกติใช้น้อยราคาสูงมักอยู่ในกลุ่มของนักกีฬาหรือกลุ่มคนที่ต้องการปืนที่มีสมรรถนะสูงความพิเศษของรุ่นนี้คือทำมาให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษใช้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดร.จอมเดชกล่าวว่าปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุสามารถนำไปตรวจได้ปลอกกระสุนเวลายิงออกไปปืนจะสับไปที่ท้ายของปลอกกระสุนเรียกว่าเข็มแทงชนวนของปืนจะเกิดสัญลักษณ์แต่ละกระบอกจะไม่เหมือนกันเป็นเหมือนลายนิ้วมือของมนุษย์รวมถึงบนหัวกระสุนเวลากระสุนออกจากกระบอกปืนจะเกิดการหมุนเป็นเกลียวซึ่งปืนแต่ละกระบอกจะสร้างรอยขีดไม่เหมือนกันปืนแต่ละกระบอกจะมีการเก็บข้อมูลไว้ที่ระบบ IBIS ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็ต้องมาวิเคราะห์กันเช่นการเทียบกับข้อมูลในคดีอื่นๆเช่นปล้นร้านทองที่ภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกดร.จอมเดชกล่าวถึงลักษณะการก่อเหตุกรณีคนร้ายขึ้นบนตู้ทองแล้วยิงซ้ำจนทำให้พนักงานเสียชีวิตว่ามีสมมุติฐานหนึ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คืออาจเป็นเรื่องของชู้สาวไม่ประสงค์ต่อทรัพย์แต่คาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะสืบตรงนี้ด้วยและไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการตั้งสมมุติฐานหลายข้อกรณียิงคนเพื่อชิงทรัพย์ร้านทองมีโทษประหารชีวิตกรณีดังกล่าวนี้มีประเด็นที่น่าสนใจว่าการที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายซึ่งผู้ตายไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินคนร้ายจะได้รับโทษอย่างไรจากพฤติการของคนร้ายการที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายจำนวน3ศพเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปแม้ว่าผู้ตายจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินก็ตามแต่จำเลยก็มีความผิดในข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา339 340ตรีเทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่4472/2541แม้ขณะที่จำเลยกระชากกระเป๋าถือของผู้เสียหายจำเลยไม่ได้ขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือได้ใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายแต่หลังจากจำเลยกระชากกระเป๋าถือของผู้เสียหายแล้วจำเลยได้วิ่งหนีไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่ห่างจากที่ผู้เสียหายถูกกระชากสร้อยเพียง 1-2 เมตรเพื่อหลบหนีแต่ถูกสอวิ่งไปผลักจนรถจักรยานยนต์ล้มลงจำเลยจึงชักอาวุธมีดออกมาจะแทงสอการกระทำของจำเลยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวพันกันโดยตลอดและยังไม่ขาดตอนจากการวิ่งราวทรัพย์ทั้งการที่จำเลยชักอาวุธมีดออกมาจะแทงสอทันทีที่สอผลักรถจักรยานยนต์ล้มลงนั้นเป็นพฤติการที่ชี้ชัดว่าจำเลยกระทำโดยมีเจตนาขู่เข็นไม่ให้สอขัดขวางการหลบหนีเพื่อให้พ้นจากการจับกุมและเพื่อการพาทรัพย์ไปและแม้สอจะไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เมื่อจำเลยกระทำโดยมีเจตนาดังกล่าวและการกระทำของจำเลยยังไม่ขาดตอนจากการกระชากกระเป๋าถือของผู้เสียหายถือได้ว่าจำเลยกระชากกระเป๋าถือของผู้เสียหายโดยขู่เข็นว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมแล้วจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์สุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการอีกครั้งควรรับข้อมูลข่าวสารและแชร์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติเนื่องจากคดีนี้มีคนสนใจมากข่าวปลอมก็มีมากเช่นกันซึ่งการแชร์ข้อมูลปลอมหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอาจจะสร้างปัญหาให้แก่ตัวท่านได้รวมไปถึงอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่สับสนและทำงานยากยิ่งขึ้น